อยู่กรุงเทพรักษาได้ไม่ต้องใช้เส้นค่ะการที่เรารู้ว่ามีบางคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราก็เลยมองว่าแพลตฟอร์มที่เราจะนำมาใช้เนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วก็ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาไม่ค่อยเข้าถึงเทคโนโลยีเขาจะคุ้นกับการใช้โทรศัพท์ใช้เป๋าตังหรือว่าใช้ไลน์เพราะฉะนั้นการออกแบบเทคโนโลยีของเราจึงอยู่รอบๆสิ่งเหล่านี้ค่ะเราไม่ได้สร้างอะไรใหม่เลยแต่สิ่งที่เราทำใหม่ก็คือโฟลว์งานเราออกแบบงานใหม่ค่ะวิธีการที่จะเข้าถึงเราเปิดช่องทางให้ประชาชนมีทัชพอยต์หรือพื้นที่ที่จะเข้ามาถึงระบบของเราได้ง่ายขึ้นหลากหลายขึ้นแล้วก็รับเขาเข้าสู่ระบบได้โดยที่ไม่ต้องวุ่นวายเราสามารถที่จะให้โรบอททำงานได้ในบางฟังก์ชันเพื่อไม่ให้คนล้นระบบเรามีอยู่แล้วค่ะอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่กทม.มีอยู่ 12,000 กว่าคนถ้าเรารวมผนึกกำลังกับผู้นำชุมชนอีก 2,000 กว่าคนเราได้กองทัพมดมหาศาลที่แทรกซึมอยู่ตาม 2,016 ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอาจจะเข้าไม่ถึงการรักษาและอาจจะต้องวิ่งไปหาเส้นซึ่งเขาไม่มีเส้นดังนั้นค่ะเราจะพัฒนาช่องทางการเข้าถึงโดยการฝึกอบรมให้อสสกลุ่มนี้สามารถ triage case ได้โดยแบ่งออกเป็นเหลืองเขียวแดงคนเหล่านี้จะถูก empower ให้มีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่ใช่แค่อสสและไม่ใช่แค่ผู้นำชุมชนเราสามารถเพิ่ม scale up โดยใช้จิตอาสาในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐภาคเอกชนใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาสู่ระบบนี้เราอบรมให้ท่านสามารถใช้ระบบนี้ triage caseและส่งเข้าสู่ระบบการรักษาได้เลยไม่ต้องเช็คซ้ำในกรณีที่เป็นการโทรเข้ามาเราอาจต้องเช็คซ้ำนะคะในเคสที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าอาจมีการมั่วได้ค่ะแต่คีย์ของมันก็คือเราจะต้องใช้ฐานข้อมูลเดียวกันและสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะก็คือต้องนั่งสังเกตอาการให้ครบ30นาทีนะคะตรงนี้เพื่อในอนาคตนะคะกทม.ควรที่จะได้พิจารณาถึงการรวมเอาระบบต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมาไว้ที่ฐานเดียวซึ่งปัจจุบันนี้ระบบของกทม.ที่ใช้เทคโนโลยีต่างคนต่างทำค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกแบบเราควรจะออกแบบในภาพรวมเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลจากที่เดียวกันประชาชนไม่ต้องกรอกชื่อนามสกุลบัตรประชาชนทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบของกทม.อันนั้นจะดีที่สุดแล้วค่ะถ้าข้อมูลต้นน้ำดีแล้วปลายน้ำก็ต้องดีด้วยค่ะเราจะสามารถพรีดิกได้อีกต่างหากว่าถ้าเกิดเคส 1,000 เคสต่อวันเนี่ยกรณีเทิร์นเป็นสีเหลืองเข้ม 2% เราก็คูณไปเลยค่ะ20เคสเคส1 30วันคูณไปเลย600เตียงใน30วันที่เหลือเพราะฉะนั้นอยู่กรุงเทพรักษาได้ไม่ต้องใช้เส้นเรามีระบบที่ยืดหยุ่นได้รองรับได้ทุกคนค่ะ